ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเห็นไหมคะพอตอนกลางวันไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดเลยสักตัวโอ้ยนี่จะมีนกเยอะมากนี่นกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็มีต้นไม้ใหญ่กลางวันไม่มีเสียงจิ้งไม่ใช่จักจั่นกบพูดผิดนะคะเพื่อนๆน้องนกก็จะมาบินโฉบไปโฉบมากบถ่ายบรรยากาศกลางวันให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้ลมค่อนข้างแรงนกบินมาแล้วลมแรงมากมากเลยนี่ลมแรงน้องจักรจั่นของเราไม่มีเสียงเล็ดลอดมาสักตัวเลยค่ะเพื่อนมีแค่น้องนกที่บินไปบินมาต้นไม้ที่อพาร์ตเมนต์ของกบนะคะเพื่อนๆที่กบเช่าอยู่โอ้น้องนกค่อนข้างจะมีเยอะเลยนะคะเพื่อนๆต้นไม้ค่ะแบบเนี้ยจะมีเยอะแล้วก็ต้นใหญ่ๆอากาศเลยดีชิลอิ่งนั่งชมเพลินค่ะว่างๆก็จะมานั่งเล่นระเบียงบ้านชมบรรยากาศชมนกชมไม้หน้าหนาวจะอากาศดีกว่านี้ค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าไม่ร้อนนั่งชิลอิ่งนั่งชมวิวชมบรรยากาศได้นานหน่อยแต่พออากาศร้อนก็จะนั่งไม่ค่อยนานเพราะว่าร้อนเนาะแต่ก็จะได้ความเย็นของลมที่พัดผ่านมามันนี่อากาศดีเลยได้ออกมาหน่อยหน่อยช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วไม่มีใครมาเล่นน้ำถึงแม้เล่นน้ำก็ไม่กล้าถ่ายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะให้ความเป็นส่วนตัวนะคะแม้จะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันก็ตามค่ะเพื่อนๆเราก็ยังต้องยึดถือความเป็นส่วนตัวนะคะเพื่อนๆของเพื่อนร่วมโลกต้องให้เกียรติกันเนาะอยู่ด้วยกันแชร์กันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันดูน้องนกของเรามาชมน้องนกของเราบินไปมาดีกว่าเนาะบางตัวก็ยังคงอยู่ที่เดิม